คือหลักๆข้อแรกอย่าไปยืนบวกนะฮะถ้ามันปาดอกไม้โดนเราเอาสกิล2พุ่งหนีนะฮะแล้วก็เน้นตอดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ขั้นเทพ .in.th มีบริการมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์ขายไอเทมโค้ดหรือแม้กระทั่งขาย ID เกมมีบริการสำหรับเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น PB ROV Free Fire FIFA Speed Zipter หรือแม้กระทั่งบริการของเกมสตรีมออนไลน์ก็มีไว้ให้ท่านเลือกสรรแล้วที่นี่ขั้นเทพ .in.th ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมฮันเน่ในที่สุดนะครับผมก็เจอเกมที่ฟอเรนติโนมันหลุดมาแล้วนะฮะนี่โอ้โหนี่เลยนะครับมาโอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมเอาไอรีไปแก้ทางริกเตอร์นะก็วันนี้นะฮะผมก็ได้บอกในคลิปนั้นว่าผมจะหาเกมที่ฟอเรนติโนมันหลุดแล้วก็จะเอาไอรีเนี่ยมาแก้ทางฟอเรนติโนให้ดูนะครับผมโอเคในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอแล้วนะฮะกับการลงแรงนะครับผมฟอเรนติโนหลุดมาเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นออฟเลนอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่ตัวออฟเลนหลายๆตัวเนี่ยสู้มันแบบได้เจอมันเนี่ยปวดหัวแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ผมจะเอาไอรีมาแก้ทางมันให้ดูไว้ท่านผู้ชมเป็นเทคนิคกันอีกเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะฮะอย่าลืมซับไลค์แชร์กันเหมือนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับการทำชาแนลด้วยนะฮะไม่ขออะไรมากขอแค่คนละ1ซับ1ไลค์พอนะครับผมมาไปดูกันในตัวเกมเลยดีกว่าโอเคมานะครับผมอยู่ในตัวเกมกันเลยนะฮะเราจะเจอฟอเรนติโนแน่นอนนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันนะฮะฟอเรนติโนมันเก่งกว่าตัวที่ไปยืนบวกกับมันใช่ไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปยืนบวกกับมันล่ะนะฮะในคลิปนี้ผมก็จะมาใช้ทฤษฎีนั้นกันนะครับผมก็คือทฤษฎีตอดที่คาดที่ไอริสสามารถทำได้ดีมากนะฮะมันอยู่ไหนวะต้องมาแล้วท่านผู้ชมมันต้องนั่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกเนี่ยฮะเอ้มันเก่งใช่ไหมกับตัวที่แบบไปยืนบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นบวกนะอันนี้คือข้อแรกนี่ตอดไปเลยเห็นปะครึ่งหลอดนะฮะมันไม่ใช่ครึ่งหลอดครึ่งข้อนะฮะแล้วก็มาฟันนกตรงนี้เล่นนะฮะมันต้องมาปึ๊บนี่เพราะว่าการฟันเฮ้ยการฟันอะไรก็แล้วแต่นะฮะฟันคลิปฟันคนอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ลดคูลดาวน์สกิล1ไอรีนะก็คือถ้าเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็วิ่งมาฟันนกเล่นนะฮะเพื่อที่ลดคูลดาวน์เอาไว้ปาดาวกระจายต่อนั่นเองนี่ก็จะเป็นวิธีการหลักๆในการสู้กับฟอเรนติโนนะฮะมันอยู่ในพุ่มอ่ะท่านผู้ชมปึ๊บโอเคปาเช็คไปเลยนะฮะโอเคตัวฟาร์มเรามาแล้วอยู่ในนี้ท่านผู้ชมอ้าวมันอยู่นู่นอ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นซานิสเราอุ้ยเฮ้ยมันเวล3แต่ซานิสกูมาสวยเอ็กโอ้ซานิสได้เก็บไปนะฮะโอเคก็ถือว่าสวยตัวป่าเราได้ไปนะฮะเข้าป้อมกันต่อนะครับผมนี่ก็จะอารมณ์แบบนี้คือหลักๆข้อแรกอย่าไปยืนบวกนะฮะถ้ามันปาดอกไม้โดนเราเอาสกิล2พุ่งหนีนะฮะแล้วก็เน้นตอดไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าไปยืนบวกกับมันนะฮะมันจะได้แบบรีเลือดได้ดาเมจคือมันจะได้ทำดาเมจใส่ตัวเราดีกว่านั่นเองนะเอาจริงไม่เน้นบวกไม่เน้นบวกนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆมาแล้วท่านผู้ชมนี่เราได้เวล4แล้วแล้วถามว่าถ้าพี่ถ้าไม่ยืนบวกกับมันแล้วมันจะชนะเรียนอะไรได้หรอนะฮะมันมีสเต็ปอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะฮะเขาก็ไม่กล้าเข้าเรานะเอาจริงๆเพราะว่าถ้าเข้ามาเราก็อันติแล้วก็วิ่งหนีได้นะฮะ คือเขาก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวกับเราเหมือนกันนะฮะผมว่าไอรีมาสู้กับฟอเรนติโนสู้ง่ายกว่าสู้กับลิกเตอร์อีกนะนี่หนีไม่อยู่ปล่อยมันเคลียร์ไปนะฮะไปกลางดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเราทิ้งกลางต้องไปช่วยกลางสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมาป่าว่ะท่านผู้ชมในเกมนี้นะฮะโอเคเคลียร์กลางให้เพื่อนก่อนเพื่อนเอามังกรอยู่ว่ะเดี๋ยวมาไปเติมบนแล้วนะเพื่อนระวังมาแล้วท่านผู้ชมโอเคเนี่ยปลาเล่นๆไปนะฮะมันไม่ตายเราก็ไม่ตายเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ควรจะเอาไปสู้กับมันนะมันไปหาเพื่อนเราแล้วท่านผู้ชมมันไปหาเพื่อนแล้วนะในพุ่มผมว่าในนี้เฮ้ยโอ้โหโดนปลาโอเคออกนี่นะครับผมเฮ้ยอย่าเข้าเพื่อนอย่าเข้าไม่เอาโอ้โหเลือดเราน้อยมากเฮ้ยรอดไหมสัตว์รอดอยู่โอ้โหมาเพียบเลยถอยนะฮะนี่ก็ใช้อันติไว้คอยหนีแบบนี้นะโอ้โหดาซี่วะถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในวงดอกไม้ของมันเนี่ยคือยังไงก็สู้มันไม่ได้อะดาเมจตามมันไม่ทันนะฮะสำหรับฟอเรนติโนก็ใช้อันติหนีไม่ก็ใช้สกิล2พยายามพุ่งหนีให้ได้นะฮะแล้วก็กลับมายืนเคลียร์คลิปนะฮะเฮ้ยเขาเลือดน้อย
นี่พอเขาเลือดน้อยอะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะทำให้ดูวิธีเข้าทำสำหรับการเจอเฟอร์เรนติโน่คือตอดจนกว่าเลือดมันจะน้อยครึ่งหลอดนะท่านผู้ชมเอาต่ำๆเลยนะครึ่งหลอดนะฮะโอ้โหมาครึ่งหลอดแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็เข้าไปเลยนะฮะบึ้บชึบชึบชึบโอเคโอ้ยไม่ตายด้วยชึบเอ้าโอ้โหปลาไม่โดนด้วยมึงโอ้โหไม่มันไม่ตายแต่เขาน่าจะต้องกลับบ้านนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้อย่างน้อยไม่ตายมันก็กลับบ้านอ่ะมันก็กลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าได้เปรียบในเลนนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ตีป้อมนั่นเองนะฮะนี่ดีปะล่ะไอรีแก้ทางเฟลเรนติโน่เอ้ยนะฮะหลักๆก็อย่าไปบวกอย่าเน้นบวกเน้นตอดนะฮะคือเฟลเรนติโน่อ่ะเราสู้กับมันง่ายกว่าสู้กับริกเตอร์อีกเพราะว่าริกเตอร์มันพุ่งมาได้นะฮะแต่เฟลเรนติโน่มันจะพุ่งไม่เฉียบขาดเท่าริกเตอร์นะนี่ฮะแต่มันจะได้ในเรื่องของการเฮ้ยอย่าในเรื่องของการยืนบวกกับเราอ่ะออกนะฮะทีแรกผมแนะนำให้ออกเป็นก่อไฟนะเพราะว่าไอ้นี้นะฮะมันออกไปเคลียร์เลนนอกป้อมได้แล้วก็พอเคลียร์เสร็จนะฮะเราก็รีบกลับมาเข้าป้อมนะครับผมจะทำให้โดนไร้ยากนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อไฟนี่มันช่วยให้เคลียร์เลนไวขึ้นนะฮะส่วนถุงมือนะฮะก็จะออกเป็นประมาณชิ้นที่2ที่3โอเคตอนนี้ก็ลองวัดดูไม่ได้นะฮะเห็นปะเนี่ยมันทำดาเมจใส่เราแป๊บเดียวเราก็เลือดหายไปแบบเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันได้ทำดาเมจใส่เราแบบเนี้ยก็หนีนะฮะหนีแล้วก็หนีแล้วก็มาคอยตอดในนี้นะฮะไม่มีน่าจะอยู่ในป้อมในพุ่มโอเคไม่มีในป้อมจริงด้วยนะฮะโอเคไม่กลับเหรอเพื่อนตอดไปนะเนี่ยตอดไปแบบเนี้ยนะฮะก็สามารถสู้ได้แล้วเว้ยไม่ต้องไปกลัวมันฟลอรินติโน่อะบอกเลยนะฮะถ้าใครเจอเนี่ยเอาไอรีมาแก้ได้นะฮะเอาไปเฮ้ยมันตาพลาดแล้วมันพลาดแล้วเอาเงยโอ้โหถุงมือเด้งออกนะฮะเย่แค่นี้ก็สามารถทำให้เขาแบบกลับบ้านได้แล้วนะฮะพอเขากลับเราก็ได้ป้อมนั่นเองนี่ก็จะเป็นการยืนออฟเลนนะครับผมที่มาเจอตัวแบบเทียเก่งกว่านะฮะคือเก่งกว่ามากเลยแหละเฟลเรนติโน่นะฮะอันนี้สามารถจัดการได้นะครับผมด้วยวิธีการแบบนี้นะฮะ นำไปใช้กันได้ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมก็มาสอนอยู่แล้วนะฮะเฮ้ยโอ้โหซานยึดเราฆ่าเทียวได้นะเมื่อกี้สวยมากนะฮะไปอย่างที่บอกไปเหมือนคลิปก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยออฟเลนเล่นได้เลนอื่นก็จะเล่นได้นะฮะในภูมินะเว้ยโดนเข้าเพื่อนโอเคสวยซานิสอื้อนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะเปิดก่อนได้เปรียบแล้วจังหวะนี้นะครับผมเพราะว่าเงินเราค่อนข้างนำนะฮะเพราะว่าเราได้ป้อมนั่นเองนะฮะก็จะเล่นง่ายช่วยเพื่อนในทีมเล่นง่ายเยอะนะฮะบอกเลยว่าถึงฟอร์เลนหลุดมาเนี่ยก็ไม่รู้สึกกลัวแล้วนะฮะตอนนี้โอเคจะประมาณนี้นะฮะแต่บอกเลยว่าฟอร์เรนมันจะเก่งกับตัวที่แบบเข้าไปบวกกับมันนะถ้าเจอมันนะแนะนำให้เอาตัวระยะไกลมาสู้นะฮะอย่างไอริเนี่ยมันนับเป็นตัวระยะไกลนะครับผมพวกไอริพวกมาจานะฮะเรียวมะนะครับผมอีกตัวนึงนะฮะเรียวมะนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะแต่บางทีเรียวมะอาจจะแพ้นะฮะเพราะว่าเรียวมะมันระยะใกล้กว่าเว้ยเวลาเรียวมะมันเข้าไปทำเนี่ยเรียวมะมันมีสกิลหนีแค่สกิลเดียวนะมาแล้วท่านผู้ชมกดเลนครับเฮ้ยเทลเฮ้ยเทลฟิกเกอร์ปะเมื่อกี้เทลฟิกเกอร์ไหมเมื่อกี้โอ้โหหรือว่าผมตาฝาดมันหายตัวมาแวบนะฮะฟิกเกอร์เพิ่งมายิงเรานะฮะโอ้โหเอาเงินนำแล้วเว้ยเพื่อนเนี่ยฮะถ้าเราเล่นเอาป้อมเอาอะไรได้ให้เพื่อนแบบนี้เงินก็จะนำเพื่อนก็จะง่ายเลยเราพอเพื่อนง่ายเนี่ยสู้ยังไงก็สู้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไล่แล้วเพื่อนตัวไล่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแช่ได้เฮ้ยสวยเข้าทีครับผมโอ้โหเรียบนี่หมดตีบอกเลยโอ้โหแช่แม่นมากยอมรับเลยเตียวเซียนจังหวะนี้เฮ้ยฝั่งตรงข้ามมันเดินไม่ระวังด้วยแหละเมื่อกี้คือเตียวเซียนวางสกิลไว้ตั้งไกลนะฝั่งตรงข้ามแบบเดินมางงๆแหละเดินมาแบบโดนแช่ดันเลนอื่นต่อไปนะฮะนี่คือหน้าที่ของเรานะก็จะสู้ง่ายเลยนะฮะโอเคเอาบนต่อนะฮะผมพูดถึงไหนแล้ววะผมพูดถึงเรียวมาใช่ไหมเฮ้ยๆออกโอ้โหเสียอันติด้วยลัมเบอร์แค้นเราขนาดนั้นเหรออันติยัดเราเฮ้ยระวังเพื่อนเดี๋ยวมุมไม่สวยเฮ้ยโอ้โหเตียวเซียนผมโอ้โหไม่น่ารอดละนี่ไงเฮ้ยโอ้โหกลับมาที่เดิมทำไมเข้าไปฆ่าเลยเรียบร้อยออกนะครับผมนี่กลับก่อนไหมเพื่อน
กลับเถอะแทงเราย้อนเหล่าป้อมตัวเลยนะฮะโอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมน่าจะจบได้น่าจะจบได้ละก็จะประมาณนี้นะครับเจอเฟลนติโน่เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาเทลโอ้ยโอ้ยโอ้ยสักหน่อยหน่อยเรียบร้อยไปแล้วบ๊ายบายนะครับผมจบเจ้าแน่นอนนะฮะตาย3เล่นง่ายเลยเห็นไหมนะฮะเฟลนติโน่มันก็เฮ้ยโอเคโดนคอจบแล้วมั้งจบไอ้คิวโอเคสวยนะเอาละครับผมมันก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเอาไอรีมาแก้ทางเฟลนติโน่นะฮะเฟลนติโน่เก่งเก่งมากกับตัวที่ไม่มีสกิลหนีเขานะครับผมหรือว่ามีสกิลหนีแค่สกิลเดียวนะส่วนมากตัวออฟเลนอ่ะมันจะมีสกิลหนีแค่สกิลเดียวยกเว้นไอริกับลิปโป้ใช่ไหมสองตัวเนี้ยนะฮะมันจะมีสกิลกระโดด3จังหวะซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมในการหนีดอกไม้ของเฟลนติโน่นะฮะสกอร์เรา 9.7 นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ออกของก็แบบเดิมเลยนะฮะรุนก็ใส่เป็นจอร้อยนะครับผมมาพูดกันต่อสรุปให้ฟังอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะพอเฟลนติโน่มันปาดอกไม้ฟึบเราก็พุ่งหนีเลยพุ่งหนีเลยไม่ต้องไปบวกนะฮะเพราะว่าบวกยังไงก็แพ้นะครับผมเพราะว่าเวลามันฟึบฟับฟึบฟับเนี่ยเราจะปาดาวกระจายโดนมันไม่โดนด้วยนะฮะจะเห็นจังหวะหนึ่งที่ผมปาไม่โดนด้วยนะฮะเพราะว่ามันหลบเก่งนะฮะตอนที่มันปาดอกไม้โดนเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำให้หนีเลยถ้ามันปาดอกไม้โดนเรานะฮะไม่ต้องไปยืนบวกให้เสียเวลานะครับผมข้อ2นะฮะออกเกราะไฟเกราะไฟสำคัญมากเพราะว่าไอรีมันสามารถออกไปเพื่อเคลียร์คีฟได้นะฮะเพื่อเคลียร์คีฟกลางแม่น้ำได้แล้วก็ถ้าสมมุติเราโดนแก๊งเนี่ยเราก็พุ่งกลับมาด้วยสกิล 2-3 ครั้งนะฮะจะทำให้ไอริคือแบบเอาเกราะไฟไปเผาคีฟอ่ะมันจะทำให้เคลียร์คีฟไวแล้วก็หนีเข้าป้อมได้ไวนะฮะตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่ผมมองว่าควรออกเกราะไฟอยู่นะครับผมสำหรับตัวที่เน้นเคลียร์คีฟไม่เน้นบวกนะฮะแล้วก็เกราะไฟในแพทนี้เนี่ยบวกเลือดบวกเกราะบวกอะไรด้วยนะครับผมเลือดเยอะนะฮะสามารถยืนแบบได้นานๆข้อ3นะฮะจะเข้าทำจังหวะยังไงก็แนะนำให้ปลาดาวกระจายไปจนแบบเฟอร์เรนมันเหลือเลือดประมาณครึ่งหลอดนะคือประมาณครึ่งหลอดเนี่ยเราเข้าทำได้แล้วนะฮะก็หาจังหวะสกิล2พุ่งเข้าไปแล้วก็อันติยัดนะครับผมตรงนั้นก็จะสามารถเข้าทำให้เขากลับบ้านได้นะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพุ่งเข้าไปอันติตีแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายอยู่ดีแต่อย่างน้อยเขาก็เลือดโลนะครับผมพอเขาเลือดโลฝั่งเราก็จะมาแก๊งได้ง่ายนะฮะตรงนี้เขาเลยจำเป็นต้องกลับบ้านนะครับผมพอเขากลับบ้านเราได้ป้อมแน่นอนนะฮะตรงนี้สำคัญมากสำหรับการเอาไอรีมาออฟเลนเจอเฟลนติโน่นะครับผมแต่ถามว่าไอรีมันแก้ทางเฟลนติโน่กับลิกเตอร์ได้ดีแต่มันแพ้ตัวไหนบ้างมันแพ้พวกตัวถึกๆที่มีสกิลรีเลือดแล้วก็ดูดเลือดนะอย่างผมแบบผมเอาไปเจอมาหลายรอบมากทาร่านะฮะถ้าทาร่าแบบตัดคีฟออกเกาะไฟเอาสกิลพันนิดมาเพื่อยืนเลนอะไอรีแพ้นะครับผมไอรีแพ้บอกเลยนะฮะถ้าฝั่งตรงข้ามเอาพวกทาร่าเอาอะไรมาแนะนำอย่าเอาไอรีไปเล่นนะครับผมเพราะว่าไอรีปิดสกอร์ดาเมจพวกนี้ไม่ลงนะครับผมคือปิดไม่ค่อยลงยกเว้นว่าเราจะกดเขาแบบได้มากๆเลยนะฮะฝั่งเรามาแก๊งบ่อยอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะออฟเลนมันไม่ค่อยมีคนมาแก๊งอยู่แล้วนะครับผมเราจะยืนสู้กันแค่1ต่อ1นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเฟลนติโน่หรือว่าลิกเตอร์อะไรพวกนี้หลุดนะครับผมหยิบไอรีมาแก้ได้นะเพราะว่าเราสามารถตอดเจ็บได้เข้าออกได้หนีได้ไม่เน้นบวกแต่เน้นเล่นแบบกองโจรนะครับผมคอยซุ่มที่แบบทำจังหวะอันติเมตให้เขาเจ็บให้เขากลับบ้านเราได้ป้อมนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการเล่นออฟเลนนะฮะโอเคนะครับผมจบไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะ see you again เจอกันใหม่บ๊ายบาย